วัสดีจ้าวันนี้ซาเลยมาชวนเพื่อนๆกินสุกหน่อไม้แล้วก็ปลานิลย่างตัวใหญ่ๆหอมๆเลยจ้าผักเฮามื้อนี้มีบวบหลายชะอมปลาขี้นกแตงกวาผักกาดแล้วก็มีนี่จ้าบักลินไม้หรือว่าบักลินฟ้านะจ้ากระเจี๊ยบจ้ามื้อนี้ผักมีหลากหลายคักจ้ามาลงมือกินกันเลยจ้าคาดบ่ได้ก็ต้องข้าวเหนียวเนาะฮ้อนๆเลยจ้าควันหุยๆอยู่ปั้นกันยากเด้อจ้ะข้าวเหนียวห่อนๆกันเด้อเนาะปลานิลจ้ะตัวใหญ่ใหญ่หอมๆเลยเนาะคำใหญ่ๆแซ่บๆนำกันจ้ะมักลิ้นไม้คมคมเบิ่งมักลิ้นไม้กับมะลาขี้นกอันไหนสิคมกว่ากันคมพอๆกันจ้ะลูกโดดพริกกะเหรี่ยงเผ็ดคักซุปหน่อไม้เห็ดเองป้าย่างซื้อมาจ้ะป่าย่างหวานหวานบวบนี่ก็หวานจ้ะบวบหลายเมนูบ้านๆแต่แซ่บระดับภัตตาคารนะจ๊ะอ
ชะอมลวกก้างปลาจ้ะกินปลาต้องระวังก้างนี่เนาะเห็ดมันยังล่าเลยจ้ะกินบ่เบิดก็เก็บไว้กินมื้อนะใส่ตู้เย็นไว้เนาะอาหารอีสานบางๆนี่แหละจ้ะแซ่บเจริญอาหารดีอ
ชะอมก็งามงามอิ่มแล้วจ้าเป็นกำลังใจให้ซ่าเลยด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนำได้จะสำหรับพาร์ทคลิปใหม่ๆแซ่บๆแต่ละมือจ้าขอบคุณในไลน์จ้าสวัสดีจ้า